สวัสดีครับพี่น้องมาดูสื่อของรัสเซียและยูเครนรายงานตรงกันพี่น้องซู34ซู35โดนระเบิดกลางอากาศแถม MI8 อีก2ลำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดไบรอันพี่น้องที่เมืองเคนซี่ห่างจากชายแดนยูเครนรัสเซียประมาณ50กิโลเมตรพี่น้องมันระเบิดได้ยังไงสื่อของยูเครนเขารายงานว่ายูเครนใช้มิก29ที่ได้มาจากสโลวาเกียกับโปแลนด์ใส่ระเบิดขึ้นไปซัดตึมยิงเข้าไปหาเลยพี่น้องเห็นมันพุ่งมายิงสกัดเลยแต่ว่ารัสเซียเขารายงานว่าเกิดโศกนาฏกรรมอย่างยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องว่าเครื่องบินระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทั้ง4ลำพร้อมๆกันมันก็ไม่ได้จอดอยู่ที่พื้นดินนะพี่น้องมันระเบิดกลางอากาศนะมันบินมาแล้วมันระเบิดตึมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย4ลำซู34ซู35แล้วก็ MI8เฮลิคอปเตอร์2ลำเนี่ยเป็นประชาชนบนเรือนของเมืองแคนซี่อำเภอแคนซี่จังหวัดไบอันที่ประเทศรัสเซียเขาถ่ายพี่น้องมันอาจจะไม่ใช่มืออาชีพเนาะเวลาเขาถ่ายมันก็จะถ่ายแบบตามธรรมดาทั่วไปพี่น้องชาวบ้านประชาชนพลเรือนก็เหมือนพวกเรานี่แหละเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทำคงทำข่าวเสนอให้ชาวโลกรับทราบเนาะเจอแบบไหนก็ถ่ายแบบนั้นต้องเก็บมาจากหลายที่แล้วพี่น้องกว่าจะรวบรวมมาเป็นรูปภาพแบบนี้ให้ดูได้Facebook ของคนนึงเขาถ่ายจากตรงนี้ไปตรงนี้ Facebook ของคนนึงเขาถ่ายจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้จากนั้นก็รวบรวมเอามาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นยูเครนเขานำเสนอว่ามิก29ติดขีปนาวุธใต้ท้องเครื่องบินและซัดเข้าไปใส่เครื่องบินของรัสเซีย4ลำระเบิดกลางอากาศส่วนรัสเซียรายงานว่าเกิดโศกนาฏกรรมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุยูเครนเขาระเบิดเองพี่น้องเขาซัดขีปนาวุธข้ามประเทศเลยนะพี่น้องยูเครนอยู่ฝั่งนี้รัสเซียอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมนะมันโดนแบบเต็มๆเลยนะข่าวเขาบอกว่ามีกีบ9จัดให้นะบางทีมันอาจจะเป็นสตอมซาโดก็ได้นะพี่น้องเพราะสตอมซาโดมันก็วิ่งหาเป้าหมายได้เหมือนกันนะประธานาธิบดียูเครนให้สัมภาษณ์ที่สื่อ BBC เมื่อ4วันก่อนบอกว่าจะไม่มีการลุกจะไม่มีการไล่จะไม่มีการโจมตีรัสเซียเป็นไงพี่น้องไปเจอของจริงยิงทีเดียวไป4ลำเลยถือว่าถ้าหากสมมติว่าเป็นมิก29ยิงจริงแล้วพี่น้องแล้วก็ขีปนาวุธไอที่พุ่งออกไปใส่เป็นสตอมชาโดจริงนะก็ถือว่าเป็นมหากรรมที่ประเทศอังกฤษเขามอบให้ชิ้นนี้ถือว่าจัดการได้เต็มที่เลยนะยูเครนเดี๋ยวฉันจะอาวุธให้ประเทศใดไม่กล้ามอบให้แต่อังกฤษกล้ามอบให้ประเทศใดไม่กล้าให้อังกฤษกล้ามอบให้รักษาสัญญามา34ปีเมื่อ3ปี2534อังกฤษเคยสัญญาว่าจะดูแลยูเครนผ่านมา30ปีแล้วพี่น้องยังรักษาคำมั่นสัญญาหมายเลข1คือไบอันหมายเลข2คือคันทรีหมายเลข3ก็คือโนโวลอดซีเวอร์สกีประเทศยูเครนหมายเลข2ก็คือสถานที่เกิดเหตุพี่น้องกินซี่เมืองกินซี่ห่างจากยูเครนประมาณสัก50กิโลเมตรห่างจากเบลารุสประมาณสักระยะทางใกล้กันพี่น้องบินมาทำไมแถวนี้เขาบอกว่ามันจะบินเข้ามาโจมตีนะพี่น้องเนี่ยไอ้ซู34เนี่ยเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดปกติแล้วพม่าชอบใช้นะพี่น้องเอาลูกระเบิดเอาเครื่องบินรุ่นนี้เลยชอบเอาไปบอมกลุ่มชาติพันธุ์มันเป็นภาวะสงครามพี่น้องรัสเซียจะบอกว่าเอามาตรวจการลาดตระเวนเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องเขาเอาซู35มาควบคุมมาดูแลมาเป็นองครักษ์ระหว่างที่ซู34นำระเบิดมาทิ้งส่วนมิก29ก็เป็นส่วนMI8 ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เขาน่าจะขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาพร้อมๆกันนั่นแหละพี่น้องปรากฏว่าเจอขีปนาวุธฝั่งยูเครนเขาสัตว์เขาให้รัสเซียอ้างว่านี่อันนี้คือ MI8 นะพี่น้องเนี่ย2ลำนะแบบนี้2ลำนะรวมทั้งหมดเป็น4ลำซูยี่ซู34เครื่องบินทิ้งระเบิด1ลำซู35เครื่องบินขับไล่1ลำแล้วก็ MI8เนี่ยโดนระเบิดเนี่ย1ลำเอ้ย2ลำขออภัยพี่น้อง2ลำตั้งแต่น่าจะเป็นสตอมชาโดว์เปล่าไม่รู้นะพี่น้องเพราะยังไม่ทราบว่าสตอมชาโดว์นี่มันสามารถยิงเป้านิ่งกับเป้าเคลื่อนที่ได้จริงไหมไอ้เป้านิ่งทราบแน่ชัดว่ามันสามารถจัดการได้แต่ไอ้เป้าเคลื่อนที่นี่ยังไม่ทราบพี่น้อง
มันจะน่าจะเป็นรูปแบบระบบเรดาร์หรือ GPS วิ่งตามเป้าหมายพี่น้องคล้ายๆการมิกาเซ่เนี่ยรัสเซียบอกว่าเกิดโศกนาฏกรรมยูเครนบอกว่ากูนี่แหละยิงโอ้ปูตินฟังจุกเลยนะพี่น้องสื่อของรัสเซียรายงานว่าเกิดโศกนาฏกรรมโดยไม่ทราบสาเหตุสื่อของยูเครนรายงานว่ากูนี่แหละยิงเจ็บปวดนะพี่น้องกูนี่เลยยิงยูเครนก็บอกเนี่ยรัสเซียจุกเลยนะมันก็สมควรแล้วล่ะ1ปีเต็มที่มึงขนลูกปืนลูกระเบิดเอาไปบอมยูเครนน่ะ1ปีเต็มแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นมหากรรมที่ยูเครนจะต้องเอาคืนนะพี่น้องซึ่งหลายฝ่ายก็เคยพูดว่าตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาจะเป็นการลุกไล่ของฝั่งยูเครนก็อาจจะเป็นเรื่องจริงพี่น้องเขาเตรียมตัวมาดีแล้วก็ทหารยูเครนที่ไปฝึกหลายๆประเทศน่าจะกลับเป็นบางส่วนนะพี่น้องไอ้ที่ยังไม่กลับน่าจะเป็นทหารใหม่คนไหนที่ฝึกในเวลาเร่งรัดในเวลาฉุกเฉินในเวลาเร่งด่วนฝึกจบแล้วก็ต้องลงสนามอย่างเดียวพี่น้องคนที่สู้เพื่อจะปกป้องบ้านเมืองกับโจรที่มาปล้นบ้านนิสัยมันแตกต่างกันนะพี่น้องพละกำลังแรงใจก็แตกต่างกันคนที่สู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเผ่าพันธุ์ของตัวเองจะมีพละกำลังแรงใจสูงนะแต่ไอ้ที่โจรมาปล้นนี่นะมันจะมีพละกำลังแรงใจหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามมันดูเองมันมาปล้นประเทศบ้านคนอื่นเป็นยังไงก็ถือว่ายูเครนเขาทำได้ดีนะพี่น้องข่าวเขาบอกว่ามิก29พี่น้องมิก29ที่ได้มาจากสโลวาเกียกับโปแลนด์นั่นแหละเป็นคนโชว์ผลงานพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลย4ลำไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้อง4ลำนี่ถือว่าโอเคคราวนี้แหละปูตินมันจะต้องช็อกตกเก้าอี้ช็อกตกเก้าอี้ตายแน่ๆเลยพี่น้องวันก่อนก็มียายคนหนึ่งไปเขียนป้ายเขียนกระดาษไปด่าที่หลุมศพพ่อแม่ของปูตินนะท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิดฆาตกรเกิดมาบนโลกนี้ท่านทั้งสองมารับเอาฆาตกรอาชญากรรมก่อสงครามไปอยู่ด้วยเถิดโอ้ปูตินป่วยเลยพี่น้องไม่คิดว่าจะมีคนกล้าด่าแบบนี้คลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไบอันเมืองเคนซี่พี่น้องเป็นSU-35 MI-8 ของรัสเซียระเบิดกลางอากาศ4ลำคลิปนี้สวัสดีครับ